ป็นขนาด6แล้วก็กลายเป็น10ไปเนี่ยเพิ่มยากๆก็คือประมาณ2เท่านะตอนหนึ่งสามมา6มา10ก็ประมาณ2เท่านะยากๆดังนั้นได้ fully interconnect เนี่ยครับข้อดีของมันก็คือ reliability มันดีมันค่อนข้างจะ robustนะครับความหมายคืออย่างเช่นลิงก์หนึ่งเสียหายเนี่ยมันมีทางอื่นที่จะส่งไปยังปลายทางได้หลายทางถูกไหมอย่างเงี้ย A ไป B นะคุณจะส่งตรงๆก็ได้หรือมาทางนี้ก็ได้ถูกไหมอ่านทางนี้ก็ได้โอ้ได้หลายทางเลยเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณยิ่งมีลิงก์มากเท่าไหร่เนี่ยไอ้จำนวนคอนเนคชั่นนะใช้คำนะนะถ้าลิงก์เต็มที่เนี่ยนะคุณจะมีจำนวนคอนเนคชันจากต้นทางไปยังปลายทางได้เยอะยิ่งเยอะนะครับความน่าเชื่อถือreliabilityของเน็ตเวิร์กก็ยิ่งดีขึ้นถูกไหมเพราะลิงก์หนึ่งเสียหายไปทางอื่นก็ได้ลิงก์ที่สองเสียหายไปทางที่สามก็ได้ใช่ไหมครับแต่ข้อเสียก็คือคุณก็เปลืองลิงก์เนี่ยลงทุนมีคอสต้นทุนที่สูงนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีเบสแบบที่สองนะครับเป็นpartially interconnect นะครับ interconnect แบบบางส่วนนะครับอย่างเนี้ยอันนี้ก็ partially แล้วนะครับพอฟัง fully ต้องเรียนเองนะแต่ผมก็ลบไปอันหนึ่งนะก็ partially นะเพราะฉะนั้นต้นทุนก็ถูกลงหน่อยนะฮะแต่ว่าก็แน่นอนล่ะนะครับ reliability ก็ต้องลดลงนะเพราะว่าไอ้จำนวนคอนเนคชันที่จากต้นสายไปยังปลายทางมันก็หายเป็นหนึ่งแต่อย่างน้อยนะครับใช่ไหมที่ดูถ้ามีลิงก์นี้เข้ามานะคอนเนคชันที่เป็นไปได้ก็จะเป็นอันนี้ละใช่ไหมนะฮะที่เพิ่มเข้ามามันก็เป็นไปได้หรืออาจจะอย่างนี้ก็ได้นะบนฉากที่เตือนเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับถึงตรงนี้ผมสรุปทีหนึ่งก็จะเป็นว่าในเรื่องของ network topology นะครับ network topologyอย่างนี้นะก็คือเป็นเรื่องของ interconnection functionality ใช่ไหมแล้วก็เรื่องของ geographic position นะครับสามเรื่องนะมี3เรื่องแล้วก็ถ้าพูดถึงการแบ่งชนิดของเน็ตเวิร์กโทโพโลจีก็มี2แบบใช่ไหมมี2อย่างก็คือที่ไม่ต้องคนเหมือนกันนะนะครับก็จะมีแบบแนวนอนนะครับ horizontalนะครับอันนี้ก็เป็นแบบ vertical นะครับ vertical horizontal เนี่ยเรียนอธิบายไปแล้วนะครับก็คือ low looping นะครับไม่มีการจัดเส้นทางอย่างที่ผมบอกกัน A จะส่งไปให้ B นะก็ส่งมาที่เดียวแหละไม่ต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางนะครับก็คือ low looping ถ้าเป็น vertical นี่เลือกได้นะแต่ต้นทางไปปลายทางอันนี้ก็เป็นเรียนออกมานะครับแปลนี้ก็เป็นวิดรูติ้งนะครับในการจัดเส้นทางนะฮะออริซอนทัลก็มี3อย่างนะครับเป็นสตาร์เป็นบัสแล้วก็ริงนะครับส่วนอันนี้ก็มี2อย่างนะครับเป็นไฮรักกี้นะครับไฮรักกี้แล้วก็เป็นแบบเด็ก
เมชก็ยังมี2แบบนะครับเป็น Fully Interconnection กับ Archery นะครับนะเพราะฉะนั้นถ้านึกภาพอันนี้ออกนะก็จะเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วนะครับของบทแรกเนี่ยนะครับโอเคก็จบในเรื่องนั้นนะอันที่4นะครับเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างของโครงข่ายสื่อสารข้อมูลก็อันแรกเป็น SME นะเป็น Small Medium Enterprise ธุรกิจขนาดเล็กนะครับก็อย่างเช่นถ้าเป็นโรงงานเล็กๆนะครับอาจจะมีอุปกรณ์การผลิตขนาดย่อมอาจจะมีการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ด้านต่างๆนะครับอย่างเช่นเอามาทำบัญชีนะครับบัญชีเงินเดือนทำภาษีทำเรื่องต้นทุนนะทำเรื่องการผลิตนะครับอาจจะทำบัญชีสต็อกนะครับสินค้าคงคลังตารางการผลิตอะไรเงี้ยนะหรือมาช่วยในการสั่งซื้อนะครับข้อมูลผู้ขายข้อมูลราคาสินค้าในขณะมีผู้ขายหลายคนก็มาเทียบราคากันใช่ไหมรายไหนให้ถูกให้เครดิตนานกว่าหรืออะไรเงี้ยนะครับในเรื่องของธุรกิจก็มีพวกนี้เอามาช่วยนะเอาไปใช้ทางด้านวิศวกรรมนะครับอย่างเช่นข้อมูลการออกแบบนะครับพวกดรออิ้งอะไรต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องการตลาดนะครับเอามาใช้ในเรื่องมาร์เก็ตติ้งนะครับนัดหมายลูกค้าวันไหนอย่างไรนะครับแล้วก็มาทำเรื่องHR นะครับอยู่ในรีสอร์ทเนี่ยนะครับมีประวัติบุคคลข้อมูลค่าจ้างอะไรพวกนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นธุรกิจขนาดเล็กนะครับไอ้โทโพโลจีที่เหมาะก็คงเป็นแบบแนวรอนะครับเพราะว่ามันก็ยังคงอาจคงใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งมีความสามารถระดับเดียวกันได้นะครับในแผนกต่างๆนะครับชั้นบนนี่เป็นอะไรเป็นแผนกบุคคลนะpersonal นะครับแล้วก็เป็นการตลาดนะอีกบนชั้น2ก็จะเป็นพวกบัญชีแล้วก็แอบซื้อนะฮะข้างล่างก็เป็นฝ่ายผลิตนะครับ manufacturing แล้วก็ฝ่ายวิศวกรรมเลยนะฮะแต่พวกนี้ก็มักจะใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งความสามารถใกล้กันแหละนะฮะตัวที่อันนี้ที่ใช้ก็เป็นแรงนะเป็นบัสใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นแบบ vertical ถ้าเป็น horizontal จริงอันที่2นะครับเป็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะครับพวก research center อะไรต่างๆเนี่ยนะซึ่งการทำงานในการวิจัยนะครับก็อาจจะมี1 2 3 4ตรงเนี้ยนะครับอันที่1อาจจะมีการเก็บ data นะครับเก็บ experiment นะเก็บข้อมูลจำนวนมากเพื่อมาวิเคราะห์นะครับเก็บข้อมูลแบบ real time อะไรเงี้ยนะฮะวัดอุณหภูมิวัดความชื้นอะไรเงี้ยมาวัดนะครับว่ามันเทียบกับเวลาว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะฮะข้อมูลจำนวนมากเสร็จแล้วก็มาลดจำนวนข้อมูลใช่ไหมฮะเวลาวิเคราะห์ที่เหมือนกับคุณทำหนักทำในเนี่ยพวกมองที่แย่เลยที่บอกว่ากราฟรูปหนึ่งวัดสแกตเตอร์กราฟเลยแย่เด็ดจุดแย่เด็ดแล้วก็มาคำนวณฟิกเคอร์ฟิกอะไรเนี่ยซึ่งต้องมีการคำนวณนะฮะออกมาเป็นสมการคณิตศาสตร์หนึ่งสมการเลยอันนั้นก็คือการลดจำนวนข้อมูลถูกไหมคุณไม่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลเป็นล้านล้านจุดอะไรเงี้ยคุณมีสมการคณิตศาสตร์ก็แทนหมดละคุณวาดกราฟออกมาสายเคิร์ฟอะไรเงี้ยก็แทนได้หมดนะครับแล้วอาจจะมีการนำเอาคอมพิวเตอร์มาเปรียบเทียบข้อมูลนะครับที่ได้จากห้องปฏิบัติการกับแบบจำลองอะไรเงี้ยนะแล้วก็เรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งถ้างานเป็นลักษณะนี้นะครับจะเห็นว่ามันปริมาณงานเยอะนะเก็บ data เนี่ยนะครับหรือว่าคำนวณคณิตศาสตร์ซึ่งบางทีถ้าคุณเคยเขียนโปรแกรมคำนวณทำจะเริ่มทำโปรเจกต์นะซีเนียร์โปรเจกต์นะจะเห็นว่าที่คำนวณยังเยอะแยะเลยข้ามวันข้ามคืนนะครับใช้เวลาคำนวณมากเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เป็นไปได้ที่ปริมาณจะเยอะขนาดว่าคอมพิวเตอร์ใช้เวลาเป็นชั่วโมงเป็นวันนะครับดังนั้นงานในลักษณะนี้ก็ต้องการเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งมีความสามารถสูงนะครับเพราะฉะนั้นในสถาบันวิจัยเนี่ยก็ต้องใช้โครงข่ายเป็นแบบ vertical นะครับมีคอมพิวเตอร์ความสามารถต่างๆกันในแต่ละเลเยอร์นะครับงั้นตรงนี้ก็เลยเป็นคำตอบเป็นไฮรักกี้นะฮะไฮรักกี้โทโพโลจีเนี่ยแต่เป็น3ระดับเห็นไหมครับ
ระดับล่างสุดจะเก็บข้อมูลจากเอ็กซ์เพอริเมนต์เนี่ยนะเป็นพวกอะไรนะไมโครโปรเซสเซอร์นะเป็นเซนเซอร์เป็นอะไรนี่นะฮะหลายตัวแล้วส่งข้อมูลไปเก็บไว้ในมินิคอมพิวเตอร์อะไรเนี่ยครับแล้วมีการต่อโมเด็มต่อเน็ตเวิร์กผ่านไปยังคอมพิวเตอร์เมนเฟรมนะที่อยู่ไปเป็นคลาวด์เป็นอะไรนี่ก็ใช่นะคอนเซ็ปต์ถูกไหมคลาวด์นี่ก็ความสามารถคำนวณที่สูงจะส่งข้อมูลไปที่คลาวด์ให้มันคำนวณแล้วก็ส่งผลกลับมาเนี่ยในคอนเซ็ปต์ก็จะเป็นลักษณะแบบไฮรากี้เนี่ยนะครับเป็นลำดับชั้นคอมพิวเตอร์ระดับที่1ล่างสุดก็เก็บข้อมูลแบบเวลาจริงนะครับแล้วก็ส่งไปยังมินิคอมพิวเตอร์ลำดับชั้นที่2ก็ทำหน้าที่ลดปริมาณข้อมูลเพื่อเตรียมการวาดรูปกราฟเนี่ยอย่างเช่นฟิกเคิร์ฟอย่างที่ผมบอกเก็บข้อมูลเยอะๆแล้วก็มาฟิกเคิร์ฟเสร็จแล้วคอมพิวเตอร์ลำดับที่3นะครับก็เป็นเบนเฟรมที่อยู่ภายนอกหน่วยงานอย่างที่บอกอาจจะเป็นคลาวด์เนี่ยคลาวด์คอมพิวติ้งเปรียบเทียบข้อมูลที่ว่าได้จากการทดลองกับทฤษฎีที่ได้จากการสร้างแบบจำลองเนี่ยนะซึ่งก็ยิ่งใช้การคำนวณเยอะเลยนะครับอย่างที่บอกเปรียบเทียบสมมติฐานอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดนะซึ่งก็คำตอบสำหรับการประยุกต์ใช้งานนี้ก็เลยเป็นตัวโมเดลที่แบบลำดับชั้นนะครับก็คือแบบโมเดลที่ข้อแบบหนึ่งอันสุดท้ายนะครับเป็นพวกฟาสต์ฟู้ดนะครับเช่นพวกอะไรนะพวกไก่ไฟเคนตักกี้อะไรเนี่ยนะครับหรือพวกอะไรนะพวก